เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมืองไทยของเรานั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับหลายเรื่องทีเดียวที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเราได้นะครับหนึ่งในสิ่งที่สามารถดึงดูดใจได้ก็คือเรื่องของสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเรานั่นเองนะครับรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 นะครับมีการนำเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆครับมามีส่วนช่วยนะครับให้สินค้าเกษตรของไทยนั้นสามารถที่จะส่งออกไปในขายในทุกประเทศทั่วโลกได้และยังสดใหม่เหมือนกับทานในประเทศเรานะครับจะเป็นยังไงติดตามในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาดูโอกาสการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ของไทยนะคะสินค้าการเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศให้สามารถคงคุณภาพที่ดีและมีขั้นตอนการส่งออกที่มีประสิทธิภาพนะคะเปิดโอกาสด้านการตลาดให้กับเกษตรกรไทยแล้วค่ะภายใต้ระบบโลจิสติกในยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรคะวันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสที่ดีได้พูดคุยกับท่านอธิบดีจันทิรายิมเรวัตวิวัฒน์รัตน์ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนนี่ตื่นเต้นกันมากเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะที่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรไทยเหมือนกับว่าคงคุณภาพเก็บจากต้นสดๆเนี่ยไปยังต่างประเทศได้เลยตอนนี้เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นที่สนใจมากนะคะสำหรับโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะเพราะว่าการที่จะยืดอายุสินค้าได้เนี่ยก็ทำให้รายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าการสูญเสียน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จะขายผลไม้อย่างนึงเนี่ยมันก็มีเวลาวันที่จะขายได้มากขึ้นมันก็จะมีรายได้มากขึ้นนะคะโอ้ค่ะเรามีเทคโนโลยีพิเศษอะไรคะที่ช่วยคุณภาพของสินค้าเหล่านี้เอาไว้อะค่ะที่จริงก็มีหลายด้านนะคะด้านนึงก็จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะก็ตอนนี้จะมีถุงพลาสติกที่จะห่อพวกผลไม้นะคะหรือว่าผักเนี่ยแต่จะไม่ใช่ถุงพลาสติกทั่วไปนะคะก็เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยืดอายุได้เนี่ยอาจจะประมาณเท่า2เท่าไปเลยนะคะก็แล้วแต่อีกด้านนึงก็คือเป็นเทคโนโลยีด้านโคลด์เชนนะคะก็คือทำยังไงที่จะรักษาความเย็นไปได้ตลอดเลยโลจิสติกคือกระบวนการที่ทำไงที่จะให้สินค้าจากต้นทางเนี่ยไปถึงปลายทางนะคะเช่นกรณีเกษตรก็คือจากต้นทางจากในสวนในไร่เลยนะคะไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคนี้ทำยังไงที่จะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ถูกแล้วก็ไปได้สดด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นของสดนี้ก็คือทำยังไงที่จะกระบวนการเนี่ยสั้นที่สุดเร็วที่สุดและขณะเดียวกันเนี่ยเย็นด้วยนะคะเพราะถ้าเย็นเท่ากับยืดอายุด้วยก็เลยเป็นระบบที่เรียกว่าโคลด์เชนนะคะก็เทคโนโลยีก็คือว่าทำยังไงที่จะรักษาความเย็นได้ตลอดทางก็กระบวนการมีตั้งแต่ตอนที่เราแพ็คของนะคะควรจะเป็นห้องเย็นหรือว่าเก็บไว้ก็เก็บในห้องเย็นแล้วก็รถที่จะส่งก็เป็นระบบเย็นด้วยโดยที่คุณอุณหภูมิเนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไฟที่จะต้องใช้กับตู้ที่จะรักษาความเย็นก็ต้องคงที่นะคะเพราะเดี๋ยวไฟตกไฟขึ้นอะไรก็อุณหภูมิไม่สม่ำเสมออีกค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ผลไม้ไทยนะคะยังคงรสชาติไปจนถึงมือผู้บริโภคอย่างต่างประเทศไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของระบบโลจิสติกก็มีส่วนสำคัญด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันในโลกของไทยแลนด์ 4.0 ตอบรับในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยนะคะทุกคนก็ต้องพูดถึงเทคโนโลยีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะค่ะ IoT Internet of Things เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีการนำมาใช้เนี่ยเยอะมากในทุกกระบวนการนะคะตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิเราเช็คได้อยู่ที่อื่นก็เช็คได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงไปต่ำไปหรือเปล่านะคะความชื้นเป็นยังไงความชื้นมากไปเดี๋ยวเกิดเชื้อราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าร้อนไปเดี๋ยวก็จะสุกงอมเร็วเกินไปอะไรเงี้ยก็ควบคุมอุณหภูมิเช็คได้ตลอดเวลานะคะแล้วบางทีก็สั่งปรับได้นะคะอัตโนมัติเลยสูงไปต่ำไปก็มันต้องเป็นเท่าไหร่นะคะความชื้นอะไรต่างๆในเรื่องนี้รวมทั้งแทร็กของติดตามด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยของส่งไปถึงไหนแล้วนะคะไปค้างอยู่ที่ไหนนานหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเราก็จะได้ตามได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต้อง traceability คือต้องดูได้ว่ามาจากที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะสามารถย้อนไปที่ต้นทางได้นะคะเช็คได้ตลอดค่ะ
โอ้โหมีตัวที่จะกำหนดคุณภาพและมาตรฐานแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าเกษตรกรแล้วก็ SME เนี่ยเริ่มมั่นใจแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังสนใจในเรื่องของขั้นตอนการส่งออกการส่งออกไปยังต่างประเทศยากหรือเปล่าคะแต่ว่ายากก็อาจจะยากสำหรับบางคนนะคะแต่ทำไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยชินก็จะเป็นเรื่องปกติไปละค่ะก็จะไม่ยากแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเราสนับสนุนธุรกิจบริการด้านโลจิสติกก็คือผู้ให้บริการทุกกระบวนการของโลจิสติกก็คือถ้ามันยากทำเองไม่ได้หรือว่าเป็น SME ไม่มีแผนกนี้ที่จะทำโดยตรงก็ใช้บริการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกเขารับทำเอกสารให้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะชำนาญเพราะนั้นเขาจะรู้เลยว่าต้องเขียนยังไงออกยังไงทำยังไงจะไปได้เร็วนะคะก็ลดการผิดพลาดเรามีสำนักธุรกิจบริการซึ่งดูแลด้านธุรกิจบริการรวมทั้งธุรกิจโลจิสติกซึ่งเราดูแลเราเรียกว่าเทรดโลจิสติกคือโลจิสติกการค้าจะไม่ใช่เรื่องของการขนส่งถนนรถไฟอะไรอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องว่าทำยังไงให้สินค้าไปถึงปลายทางนะคะอย่างสะดวกรวดเร็วค่ะฟังแบบนี้นะคะต้องลองส่งออกกันสักครั้งนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะในเรื่องของการที่จะมีดีลพิเศษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีดีลพิเศษกับอาลีบาบาด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ค้าขายออนไลน์อันดับหนึ่งของจีนเลยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและถ้าเขาสนใจเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างคะค่ะก็สำหรับขายกับอาลีบาบานะคะก็ผ่าน thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของภาครัฐโดยตรงเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีฟรีนะคะถ้าเราไปขายตรงบนอาลีบาบาเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เขาเรียกเก็บแต่ว่าถ้าผ่าน thaitrade.com เนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้การที่จะเข้าไปเข้ายังไงนะคะก็เปิดไปดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์หรือในอะไรเนี่ยก็จะมีบอกว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าง่ายๆขั้นต้นก็คือว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะถ้ายังไม่จดก็ไปจดนะคะแล้วก็ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายค่ะผ่านตรงนั้นเลยนะคะผ่านไปทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะค่ะพอเป็นนิติบุคคลแล้วมีสินค้าก็เตรียมพร้อมขายได้เลยนะคะและในส่วนนึงค่ะอยากจะขอรายละเอียดจากท่านซะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยที่สนใจอยากจะเริ่มเป็นผู้ส่งออกมีสินค้าดีๆอยู่ในมือความต้องการสินค้าจากต่างประเทศที่เขามองกลับเข้ามาในสินค้าของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะอันดับแรกเนี่ยเขามองว่าของเราเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพนะคะก็มีการออกแบบที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเพราะไม่ค่อยไปโกงเขาอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีโอกาสเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหมวดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารหมวดเครื่องใช้นะคะในบ้านเครื่องแต่งตัวไปจนถึงพวกเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แม้แต่รถยนต์นะคะก็มีส่งออกแล้วก็ยังต่อไปเนี่ยเป็นพวกธุรกิจบริการด้วยนะคะด้านเกี่ยวกับสุขภาพนะเช่นพวกสปาคือทั้งธุรกิจบริการด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับพวกสปาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวกโลจิสติกนะคะมีพวกแอนิเมชันธุรกิจบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีหมวดใหม่ๆเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจสามารถมาปรึกษากับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ไหมคะได้เลยค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะเรามีทั้งสายตรงนะคะสายด่วนเลย1169นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเป็น LINE แอดก็มี LINE แอด DITP ก็มีนะคะ Facebook ก็มีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่องทางดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะใครสนใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ข้อมูลได้คำปรึกษาพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษากันเข้ามาได้นะคะจากทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดนะครับเซ็นดิ้งเด็กนั้นรีบาวมาได้พอสมควรทีเดียวนะครับนาทีปัจจุบัน 1,723.65 จุดบวกขึ้นมา5จุดด้วยกันนะครับกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุ้มชมไปก่อนสวัสดีครับ